ของกินจากในช้อปปี้นะครับคุณป้อเลี้ยงน้อยนะคะนี่ข้าวโพดทอดนะชาคุณสวรรค์เอสเปรสโซ่มันเป็นกาแฟแบบเข้มข้นมากๆสกัดเย็นอันยองซิงกะดื้อนูชอนนะครับคลิปนี้เราจะมารีวิวของกินจากในช้อปปี้นะครับคุณฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบสั่งของกินมาจากในช้อปปี้นะทุกคนแบบว่าเห็นอะไรน่ากินก็สั่งมาแล้วคือบางทีอะเปิดไปดูนู่นนี่นั่นดูบิวตี้บล็อกเกอร์รีวิวของกินก็ไปกดตามเขาโดนป้ายาง่ายมากนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาแกะของกินกันว่าเราซื้ออะไรมากินจากในช้อปปี้บ้างแล้วก็ลิงก์แต่ละอย่างเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description แล้วก็คอมเมนต์นะครับทุกคนเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยเริ่มจากร้านแรกนะครับร้านแรกเนี่ยมาจากร้านป้อเลี้ยงน้อยนะครับนี่ซึ่งเราสั่งมา2รอบด้วยกันรอบแรกคือแคบหมูนะครับรอบที่2ไม่ใช่แค่แคบหมูรอบแรกเราสั่งมามีแคบหมูมีน้ำพริกหนุ่มกับน้ำพริกเผาไข่เค็มนะครับทุกคนแล้วก็รอบ2เราสั่งมาเป็นอันนี้เป็นหนังไก่กรอบนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแคบหมูกับบรรดาพวกนี้ก่อนมีหนังไก่แล้วก็มีแคบหมูนะครับทุกคนจากร้านป้อเลี้ยงน้อยนะฮะแกะเลยแล้วกันถุงใหญ่แบบนี้95บาทเท่านั้นคือแบบใหญ่มากใหญ่มากแกอันนี้คือเราเคยสั่งมากินรอบนึงแล้วนะทุกคนสั่งมาอีกรอบนึงนะทุกคนเอาไว้กินกับน้ำพริกนุ่มมันปังมันเลิศต่อไปนะครับเป็นบรรดาของทอดอะไรอย่างนี้เราซื้อมาหลายรสมากเลยอะทุกคนน้ำพริกกากหมูเป็นรสบาร์บีคิวนะครับเป็นน้ำพริกกากหมูนะอันนี้บาร์บีคิวแล้วก็สองอันนี้เป็นหนังไก่นะครับทุกคนหนังไก่กรอบมีเป็นรสต้มยำกับรสชีสนะทุกคนก็เอามากินเล่นแต่น้ำพริกกระจกเนี่ยอันนี้ก็คือลองซื้อมากินดูจริงๆชอบกินแต่กินไม่เคยหมดเลยเพราะว่าชอบทิ้งไว้ให้มันแบบเสียหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พริกกากหมูนะทุกคนบาร์บีคิวแต่ว่าสีคือแบบดูเผ็ดเวอร์งงดูไม่เหมือนบาร์บีคิวรสจัดมากจัดแบบจัดอร่อยผงชูคือเท่อร่อยรสชาติจัดเผ็ดสีแบบเชื่อแล้วว่าเผ็ดกากหมูกรอบนะครับทุกคนไม่เหนียวแล้วก็ไม่แข็งนะแต่เผ็ดต่อไปเป็นหนังไก่ทอดนะครับทุกคนหนังไก่ทอดรสต้มยำแกะให้หมดเลยรสเผ็ดเมื่อกี้นี่หนังไก่ทอดหนังไก่คือหนังไก่จริงแล้วไม่แข็งเลยก็รวงแต่รสต้มยำคือสู้บาร์บีคิวไม่ได้นะฉันงงต้มยำควรจะแซ่บกว่านี้หรือเปล่าแต่บาร์บีคิวคืออร่อยอ่ะส่วนอันนี้เป็นรสชีสนะครับทุกคนไก่รสชีสแกะทีเดียวทั้งหมดนี้ก็คือต้องกินให้หมดหรือเปล่าชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากอุ้ยอันนี้เป็นรสชีส ถูกใจอย่าอ้วนเวอร์แต่ส่วนตัวชอบน้ำพริกกากหมูมากกว่านะรู้สึกว่ากินง่ายอร่อยกว่าแต่ไอที่เป็นไก่ทอดอะรู้สึกเขามีความหวานๆด้วยเราไม่ค่อยชอบกินของเขาที่มันหวานๆทุกคนต่อไปนะครับอันนี้ก็คือของดีของเด่นที่ TikTok กำลังชอบกินกันนะครับนั่นก็คือข้าวโพดทอดนะเป็นข้าวโพดทอดกรอบป่าโอนะครับรสซาวครีมกับรสชีสเฮ้ยฉันสั่งมาแบบมีรสหมดเลยไม่ได้สั่งแบบออริจินอลที่ไม่มีรสนะทุกคนมาลองแกะกินกันเลยเดี๋ยวอันนี้เอาไปที่ออฟฟิศด้วยนะทุกคนเอาไปกินเล่นอร่อยอร่อยเหมือนกินคอนเน่เลยทุกคนแต่เคี้ยวยากหน่อยนะมันแข็งไม่ได้กรวมขนาดนั้นอันนี้เป็นรสชีสนะทุกคนข้าวโพดชีสมองเห็นกันไหมนะรสชีสก็อร่อยแต่แข็งนิดนึงทุกคนใครที่แบบว่าซีเรียสเรื่องแข็งก็อาจจะไม่ค่อยชอบนะฮะแต่ว่ากินได้รู้สึกว่า
ผงชูเขาไม่ได้ตัดขนาดนั้นโรยมาพอดีอร่อยกินเล่นได้กินเอาเพลินๆอ่ะจุ่มจิ่มจุ่มจิ่มนะร้านนี้คือแบบว่าเห็นยูทูบเบอร์รีวิวแล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ยน่ากินจังขอซื้อมากินด้วยนะครับนี่คือขนมเปี๊ยะนะครับจากร้านวันวานัทนะฮะทุกคนเปี๊ยะไส้ทะลักแต่เราซื้อไซส์เล็กมาโดยส่วนตัวไม่ค่อยชอบกินขนมเปี๊ยะนะแต่ว่าเห็นแล้วมันน่ากินมันดูไส้แบบทะลักอ่ะเลยลองซื้อมากินดูนะถ้าแบบว่ากินไปแล้วไม่ชอบก็ให้คนอื่นกินเนี่ยเราสั่งเป็นฝอยทองไข่เค็มมานะทุกคนเผือกฝอยทองไข่เค็มเราไปหั่นมาแล้วทุกคนเอาจริงนี่คือไซส์เล็กนะแต่รู้สึกว่าก็ยังใหญ่อยู่ดีสำหรับเราเออคือแบบต้องแบ่งกินนะไม่งั้นก็อิ่มอ่ะเอออิ่มเลยแบ่งกินนี่ไม่ได้หมายถึงว่าแบ่งกินหลายรอบนะแบ่งคนอื่นเขากินนะเข้าใจใช่ไหมชานี่ก็คือเป็นฝอยทองแล้วก็เผือกข้างล่างนะแล้วก็ไข่เค็มอยู่ตรงนี้หุยไส้คือแบบไส้เต็มมากคือแป้งขนมเปี๊ยะคือแบบมีนิดเดียวอร่อยมากขึ้นสวรรค์อร่อยมากทุกคนหวานกำลังพอดีไม่เหนอะหนักไม่แบบไม่ติดฟันแล้วก็แบ่งเลเยอร์มาได้ค่อนข้างดีนี่ยังกินไม่โดนไข่เค็มนะแต่ว่าฝอยทองกับเผือกข้างล่างคือแบบดีไม่หวานจ๋าหวานแบบละมุนละมุนขนมปังไม่หนาเกินได้กินไส้เยอะมากคืออร่อยมากอันนี้ต้องเอาไปให้แม่แบ่งกินนะทุกคนบน TikTok ตกมานะคะทุกคนคือ TikTok มีคนรีวิวสิ่งนี้ประเภทนี้นะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยไปซื้อแบบว่าไม่ได้ตามเขานะก็คือไปหาใน Shopee เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยอันนั้นมันอร่อยจริงมั้ยแต่ว่าเราอ่ะถามคนใกล้ตัวนะครับว่าเฮ้ยเคยกินมั้ยมีเคยกินแบรนด์ไหนมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแนะนำหน่อยได้มั้ยว่าเคยกินแบรนด์ไหนแล้วเขาก็เป็นที่ที่ออฟฟิศเนาะเขาก็ส่งร้านนึงมาให้เรานะครับเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันว่ามันคืออะไรนะครับสิ่งนี้ก็คือเป็น Cobil Coffee นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสูตรคอนเซนเทรตก็คือเป็นฟิลว่าเอสเปรสโซ่นะฮะมันเป็นกาแฟแบบเข้มข้นมากๆสกัดเย็นนะครับทุกคนก็วิธีการกินก็คือเอาไปผสมน้ำเปล่านะครับหรือผสมนมนะฮะอย่างเราเนี่ยเป็นคนชอบกินคาปูชิโน่ชอบกินลาเต้ชอบกินกาแฟผสมนมนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาอันนี้ไปผสมกับนมวิธีการชงก็คือชงอันนี้1:3ก็คือใส่แค่1แล้วที่เหลืออาจจะเป็นน้ำหรืออาจจะเป็นนม3ส่วนอะไรอย่างนี้นะน่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับและนี่ก็คือกาแฟ Kerbil นะฮะทุกคนเป็น Kerbil ของ Lamoon นะครับ Kerbil Coffee ซึ่งก็คล้ายๆกับไอ้กาแฟ Kerbil ก่อนหน้านั้นนะฮะที่เป็นขวดใหญ่เนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเราอะอยากลองหลายๆแบรนด์นะครับแบบว่าอยากรู้ว่าอันไหนอะกาแฟจะหอมซึ่งเมล็ดกาแฟแต่ละที่แต่ละเจ้าแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมาจากคนละที่กันนะเนาะเออก็เลยแบบว่าอยากลองแบรนด์อื่นด้วยเผื่อเป็นการทดลองจะได้แบบว่ารู้ว่าเอ้ยแบรนด์ไหนอร่อยแบรนด์ไหนยังไงซึ่งอันนี้ก็เป็นหัวเชื้อเหมือนกันนะครับเป็นอาราบิก้าคอฟฟี่ 100% เลยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเฮ้ยเสียงหายไปไหนข้างหลังเนี่ยเขามีวิธีการชงด้วยนะว่าแบบเออชงกับน้ำเปล่าชงกับมิ้วชงกับน้ำส้มอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับซึ่งอย่างอันนี้เนี่ยถ้าเอาไปชงเนี่ยก็คือประมาณครึ่งถุงต่อ1การชง1ครั้งเลยนะทุกคนเอาจริงๆอันแบบนี้ก็ดีนะเรารู้สึกว่ามันประหยัดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ลองใช้แต่ว่าประหยัดจริงไหมเพราะว่าต้องไปซื้อนมเพิ่มต้องไปซื้อนู่นนี่นั่นเพิ่มก็ลองดูอาจจะช่วยลดค่าเครื่องดื่มของเราได้นะครับทุกคนไหมลดค่ากาแฟของแต่ละวันของเราได้นะครับซึ่งปกติก็ดื่มกาแฟเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ววันละ1แก้วอะไรอย่างก็อันนี้ที่เราซื้อมันเป็นไซส์ทดลองนะครับถูกด้วยนะ79 บาทแต่ก็ไม่รู้ต้องไปลองดูว่าเขาจะอร่อยไหมสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการแกะของกินจาก Shopee ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอยากฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย